เนี่ยเวลาเรามาเอาตัวเสือบ่าวแอ๊กก็จะเสียบไม้นะครับเป็นเนื้อหมูก็ได้นะครับเนาะเนี่ยมันจะซบของข้าวนะครับเนาะเนี่ยเราจะไปหาตรงนี้บ่าวแอ๊กก็จะทําให้ดูนะครับเนาะเนี่ยมันจะมาตรงนี้แล้วจะมีอีกคนนึงไปรอรับนะครับเนาะรัดกัน 2-3 คนนะครับเนาะซอยกันเนี่ยมันจะมาเอาเหยื่อตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือตรงนี้บ่าวเอ็ดก็จะมาโล่เอาจักรเตนนะครับมาโล่เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาอีกนะครับต้องการเอาตัวหัวเสือนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้บ่าวเอ็ดมาอยู่ที่ทุ่งนานะครับเนาะใกล้ๆบ้านแต่ตรงนี้ที่พี่เขาจะไปเอาน่ะอยู่ภูเขานะครับเนาะตรงเขาไปหลายๆคนนะครับเป็นกวนเนี่ยมันจะกลับเอาไปที่รังของมันแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้ามันไปนานแปลว่ารังมันอยู่ไกลนะครับแต่ถ้ามันแป๊บเดียวมันกลับมาแปลว่ารังมันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับส่องในทีเนี้ยว่ามันไปตรงไหนนะครับเนาะเราจะดูทิศทางของมันก่อนนะครับว่าเจ้าต่อตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับเนาะเนี่ยมันจะเอากลับรังของมันนะครับสักพักหนึ่งมันจะกลับมาหรือเปล่ารอรุ่นกับบ่าวแอดนะครับเนาะเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยมองครับว่ามันจะไปไหนมันจะไปทางทิศนาคไหนนะครับเนาะส่องไปแล้วไปนู่นนะครับเนาะเนี่ยมันจะหมุนแล้วไปแล้วนี่ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเนาะเนี่ยตรงนั้นมันไปนานมากเลยขี้เกียจรอนะครับเนาะเขาก็จะมาถ่าตัวใหม่นะครับเนาะเนี่ยการเลี้ยงต่อหัวเสือนะครับเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังเลยนะครับเนาะมันจะดูว่าตรงนี้ของเราจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเนาะเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพร้อมเนาะเราก็จะไปเขาเรียกมันเป็นโต้นะครับเนาะเนี่ยเขาก็จะเอารังโต้ไปเลี้ยงพร้อมนะครับเนาะเขาก็จะมีสูตรของเขาในการเลี้ยงโต้นะครับเนาะก็เอาตอนแรงๆเข้าไปเขาก็จะไปปิดตรงรูมันนะครับเพราะว่าแม่โต้นะเข้ารังเบิดแล้วนะครับเนาะเขาก็สิไปอุดรูมันนะครับเนี่ยสมัยก่อนบ่าวเอ็ดก็จะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเนาะเนี่ยการหาต่อเนี่ยอีกคนหนึ่งจะไปลัดอยู่ข้างหน้านะครับเนาะดูสักพักถ้าตัวต่อตัวนี้นะครับเนาะมากินตะกั่วหรือว่าเนื้อของเราเนาะครับเนาะมันจะคาบไปที่รังถ้าไปนานแปลว่ารังมันอยู่ไกลนะครับเนาะเราก็จะเสียบไปตรงนี้เราจะดูแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันแป๊บเดียวมันก็จะกลับมานะครับเนาะเนี่ยเนี่ยมีวัวสวยด้วยนะครับเนาะบรรยากาศเนี่ยการเอาต่อหัวเสือนะครับเนาะเบิ่งเนี่ยเนี่ยอันตรายนะครับเนาะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะในการเลี้ยงต่อหัวเสือนะครับต้องบ่แม่นบ่จักเลี้ยงก็เลี้ยงเนาะครับเนาะเฮาต้องรู้จักหลักในการเลี้ยงต่อนะครับเหมือนพี่บัตรของเรานะครับเนาะจะมาแนะนําของวันนี้นะครับเนาะเพื่อการแนะนําแต่เนี่ยบ่าวแอดก็มาสาธิตให้ดูในการหาต่อหาแบบใดหาต่อนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะหมายไว้เนาะครับว่ามันต้องจะกลับมาอีกเนาะครับเนี่ยถ้ามันกลับมาเร็วแปลว่ามันอยู่ระแวกนี้เนาะครับปรากฏว่าเนาะครับเนาะกลับมารอบ2มีเพื่อนมาด้วยเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเอาเพื่อนมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เอาเพื่อนมาอีกแล้วเนาะครับเนี่ยแปลว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองเนาะรังของต่อตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอ๊กก็จะหาเนาะครับเนาะไปเลี้ยงเนาะครับเหมือนกันเนี่ยกลับมาตัวที่2แล้วนี่ก็คือการหาต่อนะครับเนาะของคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะเนี่ยรายได้สุดปังเลยตัวนี้นะครับเนาะห้างละ 1,500 ถึง 2,000 ตามที่คนที่เขาเพิ่นมักเนาะครับเนาะเพิ่นชอบเนาะครับเนาะทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเนาะอยู่จังหวัดนครพนมเฮาครับมีหลายที่นะครับเนาะจะเป็นงานกินต่อหัวเสือนะครับเนาะอยู่ที่อำเภอป่าปากของเฮาก็มีนะครับเนาะแต่ตรงนี้ที่บ้านละแวกใกล้เคียงของบ่าวแอดนะครับจะเลี้ยงต่อหัวเสือกันเยอะเลยนะครับเนาะเนี่ยเป็นอาชีพสุดปังนะครับเนาะเนี่ยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมาอีกนะครับเนาะเนี่ยการเลี้ยงต่อหัวเสือเลี้ยงงัวไปพร้อมนะครับเนาะเนี่ยเป็นวงจรชีวิตนะครับของคนอีสานบ้านเฮานะครับเนาะพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยเนี่ย
เนี่ยรายได้สุดปังเลยนะครับเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเล็กๆเนี่ยครับเนาะตัวเมียเขาก็ทำรังอยู่เนาะเนี่ยจะหากลับไปที่รังเนาะครับเนี่ยเนี่ยต่อหัวเสือเนี่ยใครที่อยากเลี้ยงต่อหัวเสือนะครับระมัดระวังนะครับเนาะอันตรายมากๆเลยนะครับเนาะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะคนที่เพิ่นมีประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงต่อหัวเสือตรงนี้นะครับเนาะอย่าไปอยู่ใกล้นะครับที่ไม่รู้จักนะครับเนาะเพราะว่าอันตรายมากเลยนะครับเนาะเกี่ยวกับต่อหัวเสือตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยเนี่ยคือต่อหัวเสือนะครับเนาะเนี่ยแต่คนเราก็เอาไปเลี้ยงนะครับราคาสุดปังมากเลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับรอบ3นะครับเนาะเนี่ยตัวอีกตัวนี้กลับมารังอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเดี๋ยวบ่าวแอดจะไปหาว่ารังมันอยู่ตรงไหนนะครับเนาะตรงนี้คือการเลี้ยงต่อหัวเสือเนาะครับเราจะไปหาแบบนี้ที่บ่าวแอดทำให้ดูเนาะครับเนาะเนี่ยเสียบไว้ตรงนี้แล้วก็มันจะมากินแล้วเราจะตามหารังมันเนาะครับเนาะอยู่ละแวกใกล้ๆถ้าไปอยู่ในภูเขาที่เขาไปหากันอ่ะจะเยอะมากเลยเนาะครับเนาะเนี่ยต่อหัวเสือแอดไปดูแล้วเนาะครับปรากฏว่าอยู่ตรงนี้จะมีคนเลี้ยงต่อเนาะครับเนาะอยู่ในบ้านเนาะครับเนาะเจอรังแล้วอยู่ในบ้านเขาที่เขาเลี้ยงไว้2รังเนาะครับเนาะเจอแล้วแต่นี่บ่าวเอสก็ให้ดูแบบพอสังเกตนะครับเวลาการไปหาต่อนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเราจะเอาตะกั่วเตนเสียบไว้อย่างเงี้ยนะครับเนาะมันได้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปนะครับเนาะกลับไปที่รังนะครับเนาะเราจะดูเลยว่ารังจะใกล้จะไกลอยู่ที่แม่มันจะกลับมาอีกนะครับตัวที่มันมาเอาเหยื่อตรงนี้แล้วก็ไปกลับไปกลับมานะครับเนาะปรากฏว่าบ่าวเอสไปดูแล้วก็คือรังต่อตัวนี้น่ะมันอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับสบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุขคนนะครับเนาะตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดจะพาไปเที่ยวไปชมหยังนะครับเนาะการเลี้ยงต่อหัวเสือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังนะครับเนาะเป็นอาชีพที่แถวจังหวัดนครพนมของเราเลี้ยงกันเยอะนะครับเนาะว่าจะเป็นอย่างไรไปถามไผอยู่บ้านใดอำเภอใดตำบลใดตามบ่าวแอดมาเลยนะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดจะไปสัมภาษณ์นะครับเนาะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งของพี่ที่ไปหารังต่อมาเลี้ยงเพื่ออะไรนะครับเนาะตามบ่าวแอดมานะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนนะแกเนี่ยเด้อครับเด้อสู่อบอกออมใจนะครับตามบ่าวแอดมาดูครับวันนี้บ่าวแอดก็จะมาหาพี่อะไรนะครับเนาะอยู่บ้านไหนตำบลอะไรนะครับเนาะอำเภออะไรนะครับเนาะวันนี้บ่าวแอดก็จะมาหาคุณพี่ครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่ชื่ออะไรเนาะชื่อสมบัติครับนามสกุลอะไรลาดบาสีลาดบาสีอยู่บ้านอะไรครับบ้านโดนโทนครับแล้วก็ตำบลกาเหลืองอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมเนี่ยได้ยินข่าวว่าพี่เลี้ยงต่อหัวเสือบ่ครับครับเลี้ยงมันตั้งปีแล้วครับไอ้ยังมาหลายปีแล้วครับเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วเวขั้นตอนในการไปเอาต่อหัวเสือของเดี๋ยวบ่าวแอดจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแต่ตอนนี้ในที่ของพี่น่ะมีรังต่อหัวเสือจักหังครับตรงเนี้ย20กว่ารังเลยครับ20กว่ารังนะครับเนาะเนี่ยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังเขาว่านะครับเนาะตอนนี้คือรอบบ้านบ่ครับไปเอามาเลี้ยงในบ้านแม่นบ่ครับครับวิธีการที่เราจะไปเอาแบบไหนเนาะครับพี่เอาเหยื่อล้อครับเป็นพวกกระตักกระเตนเสียบใช่ไหมบอกครับตะกระเตนเนื้อหมูเนื้อหมูแล้วก็ไปกับ 2-3 คนเนาะไปวิ่งเนาะครับเนาะวิ่งซองเบิกเวลาเอาเหยื่อใส่เดี๋ยวบ่าวแอดจะรีวิวให้ดูนะครับเนาะตอนนี้ให้พี่พาชมก่อนเนาะครับเนาะว่าเพิ่นเลี้ยงแบบไหนเนาะครับเนาะตามมันมีจักหังในเฮือนเพิ่นเนาะครับตามบ่าวแอดมาครับพี่มาตรงไหนนะครับพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่บัตรเพิ่นจะแนะนําให้เบิ่งเนาะครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นต่อหัวเสืออันนี้หางใหญ่สุดเลยแม่นบ่ครับเนี่ยครับยังบ่โตเต็มที่ยังบ่โตเต็มที่ถ้าพี่มีลูกค้าเพิ่นสิมาเองแม่นบ่ครับครับเนี่ยบ่ได้พอกันพี่น้องเอ้ยสําหรับพี่บัตรเนาะรัง1รัง1เท่าใดครับประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ครับประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ดูสิรังเดียวนะครับเนาะตรงเนี้ยเนี่ย
บ่าวแอดจะซูมให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็จะไปหาตามผู้ตามผาเนาะครับเนาะที่บ้านเราหลังตำบลก้าเหลืองของเราเนาะครับเนาะจะเป็นเขื่อนเนาะหลายๆเขื่อนเนาะพี่เนาะแล้วก็จะมีภูเขาภูเขาเนาะครับเพื่อจะไปหาตรงนั้นเนาะครับเนาะหลังเล็กๆซ้ำกับปั้นเนาะครับเนาะเอามาแล้วก็มันจะมีสูตรเนาะพี่บัสเนาะมีสูตรแบบไหนเวลาเราเอามาจากภูนะครับหันหน้าไปทางทิศต้องสังเกตรูเนาะที่แม่ต่อเข้าเป็นบ่ครับบ่เกี่ยวกันครับหันไปทางใดก็ได้อ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยความเชื่อของบ่าวเอ็ดนึกว่าแต่แบบหันไปทางทิศตะวันตกก็เวลาเราเอาลงมาที่บ้านเราน่ะก็เป็นทิศตะวันตกไม่ใช่นะครับเนาะหันไปทางใดก็ได้อ๋อไอ้ปากรูที่ต่อมันเข้านะครับในรังนั่นน่ะพี่น้องเนี่ยบ่าวเอ็ดจะซูมให้ดูนะครับเนาะเนี่ยต่อนะครับเนาะเสริมสร้างรายได้นะครับเนาะให้แก่ครอบครัวนะครับสุดปังมากเลยนะครับเนาะรังหนึ่งน่ะรังละ1,500 ถึง 2,000 พี่น้องวันนี้น่ะของพี่บัตรของเรานะมีอยู่20กว่ารังนะครับเพื่อก็จะหามาเพิ่มนะครับเนาะเป็นช่วงระยะสั้นเนาะพี่เนาะบ่ได้ตลอดนะครับเนาะมันเป็นตามฤดูกาลเนาะช่วงเดือนไหนเป็นเดือนไหนครับพี่ที่เจ้าไปหานะเดือนใดนะครับเนาะประมาณปีใหม่เนี่ยบ่ตั้งแต่เริ่มปีใหม่บ่ครับคือก่อนปีใหม่เดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาต่อมันก็เริ่มเนาะมันจะเป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะครับจากลูกค้าสั่งจองหลายเนาะครับเข้าพรรษาออกพรรษาแม่นบ่อายเนาะครับห่อข้าวต้มข้าวสากบ้านเฮาเพิ่นว่าเนาะครับเนาะตามไปเบิ่งอีกหลายๆห้างเนาะครับเนาะครับพี่บัสครับตามมาครับเนี่ยบรรยากาศที่พี่เขาเลี้ยงเนาะครับเนาะเพิ่นจะมาหมายไว้แบบนี้เนาะครับเนาะเนี่ยตามบ่าวแอดมานะพี่บัตรจะพามาดูไปเบิ่งไกลๆก็ได้จะบ่อายเนี่ยบ่ตามบ่เป็นหยังเนี่ยที่เนี่ยเวลามันออกเวลาต่อมันออกนะครับเนี่ยเป็นรังของมันนะครับเนาะรังของต่อเนี่ยบ่เป็นหยังไกลๆก็ได้นี่ก็จะเป็นรังของต่อนะครับเนี่ยพี่เขาจะเอามามัดไว้ในไม้แบบนี้นะครับเนาะหันไปทางไหนก็ได้พี่บอกนะครับเนี่ยจะเป็นรูที่แม่ต่อเพิ่นออกนะครับเนาะตรงนี้เพิ่นจะเลี้ยงพี่ต้องให้อาหารอย่างเดียวบ่ครับบ่ต้องให้อาหารอย่างเลยเดี๋ยวเขาจะไปหากินเอามาเองนะครับเนาะเนี่ยตอนที่เราไปเอารังมาใหม่ๆครับเนี่ยไปดูอีกรังหนึ่งครับเนี่ย20กว่ารังนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยพี่เขาจะเลี้ยงไว้20กว่ารังนะครับเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะตรงนี้ก็คือที่บ่าวแอดมารีวิวให้ดูคือบ้านของเรานะครับเนาะมีอาชีพเสริมนะครับเนาะเพิ่นก็สิเฮ็ดทั้งสวนยงสวนยางเพราะอันนี้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับสุดปังอีกที่1ที่พี่ชายของเราเลี้ยงไว้นะครับเนี่ยกระจังรังเล็กเพิ่นเอามาเพิ่นจะเอามาเนาะพี่เนาะเพิ่นก็จะเอามาเนี่ยประมาณจําได้ประมาณเท่านี้เขาก็จะดูว่าวัดขนาดมันจะเต็มถาดหรือไม่เต็มถาดเนี่ยแม่ต่อมาเนี่ยพี่เยอะแยะไปเบิดเลยนะครับเนาะคิดเบิ่งนะ 1,500 ถึง 2,000 นะครับในรายได้สุดปังเนี่ยสำหรับพี่บัสเพิ่นนะครับเนาะพี่ทรายเนี่ยเพิ่นเลี้ยงมาเกือบเท่าไหร่จักปีแล้วพี่10ปีแล้วเพิ่นเลี้ยงมานะครับเนาะเนี่ยอยู่อำเภอป่าปากก็จะมีเทศกาลกินต่อหัวเสือเนี่ยแม่มันก็เยอะแยะไปเบิดเนาะเนี่ยเนี่ยเทศกาลกินต่อหัวเสือที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมของเรานะครับจะเป็นเทศกาลแต่ตรงนี้ก็คือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับรับสมบัติพี่บัสนะครับเพิ่นจะเพศทั้งสวนยงสวนยางและก็เพิ่นก็จะเลี้ยงงงเลี้ยงงัวพร้อมงัวเพิ่นก็มีนะครับเนาะเนี่ยมันจะเป็นหมุนเวียนในครอบครัวนะครับเนาะอาชีพเสริมสร้างรายได้นะครับเนาะอีกที่หนึ่งเป็นอาหารตรงนี้ก็คือเฉพาะคนที่ชอบนะครับเนาะบ่าวแอดไม่ได้แนะนำบอกว่าต้องทุกคนนะครับเนาะอันนี้เป็นอาหารพิสดารสุดปังนะครับเนาะรายได้ดีนะครับเนาะเนี่ยพี่เลี้ยงไว้เยอะเลยนะครับเนาะบรรยากาศนะครับเนาะแบบนี้คือเป็นที่ชื่นชอบของต่อมันจะอยู่นะครับเนาะจะไปหาเฮ็ดหอกเฮ็ดห้างนะครับรอบบ้านท่านนะครับเนาะเนี่ยอยู่ในที่ร่มในบ่อมันอยู่ในที่ร่มนะเห็นไหมเนี่ยเพิ่นจะไปไว้ตอกใส่รักไม้ไปนี้ตลอดนะครับเนาะเบิ่งแน่เนี่ยแต่ละอย่างนะครับเนาะวันนี้ขอบนะครับได้มา
เยี่ยมมายามพี่ชายเพิ่นเลี้ยงโตหัวเสือนะครับเนาะเป็นรายได้เสริมสร้างรายได้นะครับเนาะให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะเนี่ยครับแต่ละรังแต่ละรังยาวไปถึงนู่นนะครับเยอะรอบบ้านไปหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยของพี่เขาเลี้ยงไว้นะครับเนาะเนี่ยตามเบาแอดมานะครับเนี่ยบรรยากาศบ้านบ้านนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยอาโตมันจะชอบอยู่แบบนี้นะครับเนาะเนี่ยรังเล็กเท่าเท่าสั่มกับปั้นเนาะครับน้องเพิ่นก็เลี้ยงเอามาถ้าสั่มกับปั้นเลยเนาะครับน้องเพิ่นก็จะมามัดไว้ตรงนี้เนาะครับเนาะบ่าวแอดก็จะพามาชมเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยรังเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยขั้นจะไปเอามาแบบรังขนาดนี้เนาะครับเอามาจากภูเนาะครับเนาะนู่นเยอะไปหมดเลยเนาะครับเนาะเนี่ยแม่นเบิดเลยนะ2 3 4หังมาตรงนี้นะครับเนาะคุณน่ะแม่นเบิดเลยโหตรงนี้รังเล็กๆเพิ่นไปหามาเรียบร้อยถามพี่บัสบัดเนี่ยยืนอยู่นี่เป็นยังพี่บัสบ่ว่ารังใหญ่ก่อนเนี่ยไปดูรังใหญ่เพิ่นบอกเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ใช่เนี่ยเนี่ยรังนี้ก็ใช่นี่กําลังใหญ่สุดเนาะของบ้านนี่กําลังเริ่มเนาะครับเนาะเริ่มแต่รังนี้น่ะถ้าตีเป็นราคาพี่บัตรอยู่ตรงนี้ได้บ่ครับเนี่ยสิถามพี่บัตรผมอยากถามห้างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยที่ถ้ามันใหญ่กว่านี้หรือว่าจะปล่อยได้แล้วตรงนี้นะครับตัวนี้ปล่อยยังบ่ได้ประมาณ 1,000 ตัวนี้นะตัวนี้กําลัง 1,000 เพิ่นยังบ่เต็มคักน้อยเนาะเนี่ยรังเนี้ยประมาณ 1,000 เนี่ยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังเนาะครับเนาะเพราะว่าอะไรเนี่ย เป็นการเลี้ยงต่อหัวเสือของจังหวัดนครพนมของเราเนาะครับเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตรงนี้พี่บัสของเฮาเนาะครับเพิ่นเลี้ยงอ้อมบ้านเพิ่นเลยเนาะครับเนาะแม่นใครใดสนใจเนาะครับเนาะทักทายเนาะครับเขามาจําเบอร์โทรได้อยู่บ่แบบมีลูกค้าเนาะครับทั้งบ้านเฮาจากไหนจํามีเบอร์โทรอยู่บ่อายเบอร์โทรน่ะอยู่น้ําเมียเดี๋ยวบ่าวแอดจะเอาเบอร์โทรให้เนาะครับเนาะโทรมาสั่งจองได้เนาะครับเนาะตรงนี้เนี่ยคือของบ้านดอนโทนใหญ่ตําบลกะเหลืองอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับพี่บัตรของเรานะครับอยู่บ้านดอนโทนใหญ่เนาะครับเนาะเพิ่นจะเลี้ยงต่อหัวเสือมา10ปีแล้วเนาะครับเนาะเบิ่งแน่พี่น้องเนี่ยรังเนี่ยเพิ่นเคาะราคาอยู่ที่รังนี้น่ะอยู่ที่1,000 บาทตอนนี้เนาะครับเนาะเวลานี้เนี่ยสุดปังมากเลยนะครับเนาะเป็นอาชีพเสริมเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่บ้านดอนโทนใหญ่ของเราอีกแขนงหนึ่งเนาะครับเนาะหลังจากที่บ่าวแอดเคยพาไปชมพวกงัวพวกอะไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอดจะให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงต่อหัวเสือนะครับเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในตรงนี้เพิ่นก็เคาะอยู่รังใหญ่สุดแล้วตอนนี้เพิ่นเลี้ยงเนาะครับนอนอยู่ที่รังตอนนี้นะเพิ่นยังบ่ปล่อยแต่ตรงนี้ถ้าคิดเป็นรังนี้ก็ตกเป็นรังละ 1,000 แล้วตอนนี้ตัวได้นะครับเนาะแต่ท่านจะเลี้ยงไปอีกนิดนึงเนาะครับเนาะให้มันได้ 2,000 เพิ่นว่าเนาะครับเนาะใครสนใจเนาะครับเนาะอยากมาดูมาชมเนาะครับเนาะทักทายเนาะครับเนาะหรือว่าโทรมาได้เนาะครับสั่งจองได้เนาะครับเนาะ20กว่ารังเนาะครับในบ้านของพี่บัตรเนาะครับเนาะเนี่ยรอบบ้านเลยเนาะครับเนาะเนี่ยการเลี้ยงต่อหัวเสือตรงนู้นก็มีหมดเลยเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เนาะครับการเลี้ยงต่อหัวเสือของบ้านดอนโทนใหญ่ตำบลกะเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับบ่าวแอดก็พามาเบิ่งมาชมเนาะครับเนาะเนี่ยพี่บัตรของเราเนาะครับเพิ่นก็เลี้ยงต่อหัวเสือมาเกือบ10ปีแล้วเพิ่นว่าเนี่ยเป็นนักล่าภัยเลยเนาะครับเนาะต่อหัวเสือเนาะครับของบ้านเป็นทีมงานเนาะของบ้านดอนโทนใหญ่เขาจะไปเป็นทีมงานเพราะว่าพี่บัสเราสิไปกับเพื่อนฝูงเนาะครับเนาะหลังจากก่อนฤดูทำนาเนาะพี่เนาะไถนาฮุดแม่นบ้านเฮาแม่นบ่ช่วงนั้นล่ะเพิ่นก็จะพากันไปเนาะครับเนาะในเทื่อละหั่ง2หั่งเนาะครับเพิ่นก็จะมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเนาะครับเนาะรอบบ้านของเราก็คือจะเป็นป่าเนาะครับเนาะให้มันมีอาหารพวกดอกมงดอกไม้เนาะหลายๆบ่อนมันจะไปหามาเองเนาะครับเนาะนี่ตกวัดรังหนึ่งรังหนึ่งเนี่ยเพิ่นปล่อยแต่ละรังนะครับเนาะให้มาได้ 2,000 บาทเนาะครับเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแบบอาชีพเสริมอีกแขนงหนึ่งที่บ่าวแอดเคยไปรีวิวนะครับเนาะแต่ตรงนี้คือการเลี้ยงต่อหัวเสือนี่ก็นิยมหลายเนาะเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านเริ่มแล้วเนาะครับเนาะของจังหวัดนครพนมของเราเนาะครับเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของพี่บัตรของเราเนาะครับเนาะเนี่ยนักล่าภัยพี่ชายสุดเลิฟเนาะครับเนาะ
จะถามเบอร์โทรนะครับเนาะสนใจนะครับเนาะทักทายมาได้นะครับเบอร์อะไรนะครับ0650953751โอ้นี่นะเบอร์โทรนะครับสนใจต่อหัวเสือแล้วทักทายมาได้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นแฟนของพี่บัตรของเรานะครับนนนักล่าภัยของเรานะครับต่อหัวเสือของบ้านโทนใหญ่นะครับเนาะหัวหน้าแก๊งนะครับเนาะเนี่ยบ่าวแอดก็จะพามาเที่ยวมาชมนะครับมาเบิ้งนะครับเนาะเนี่ยสนใจนะครับเนาะอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกแขนงหนึ่งของบ้านของเฮานะครับเนาะของอำเภอนาแกนะครับบ้านโทนใหญ่ของเราตำบลก้านเหลืองของเรานะครับเนาะเนี่ยแม่นเบิดพี่น้องเนี่ยเพิ่นเลี้ยงไว้ตัวหางสำกับปั้นนะครับมาหลายรุ่นนะครับเนาะสนใจทักมาเลยนะครับเนาะเบอร์โทรนี้ที่ว่าให้ไว้นะครับเนาะเนี่ยคือรังของต่อหัวเสือนะครับเนาะเนี่ยรังละ 2,000 ผลผลิตเสริมสร้างรายได้นะครับเนาะบ่าวเอสก็พามาเที่ยวที่บ้านพี่บัตรนะครับเนาะในการเลี้ยงต่อหัวเสือเนี่ยครับเป็นอาชีพของจังหวัดนครพนมของเรานะครับเนาะอำเภอนาแกของเราอีกอาชีพนึงนะครับเนาะที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะอีกแขนงนึงนะครับเนาะที่บ่าวเอสเคยพามาเที่ยวมาชมเบิ่งนะครับเนาะการเลี้ยงต่อหัวเสือนะครับเนาะเนี่ยนี่ก็อีกลักหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยก็จะเอาไว้ตรงนี้20ตัวรังนะครับนี่บ่าวเอ็ดก็พามาเที่ยวมาชมมาเบิ่งนะครับเนาะอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวของพี่บัตรนะครับเนาะอยู่บ้านนนทนใหญ่ตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับว่าพี่ชายสุดเลิฟเพิ่นก็พามาเที่ยวมาเบิ่งนะครับเนาะในการเลี้ยงต่อหัวเสือบัดนี้บ่าวเอ็ดขออำลาพาจากเด้อครับเด้อขอบคุณพี่บัตรหลายๆเด้อครับเนาะที่ให้คําแนะนําดีๆพาเที่ยวมาชมรังต่อหัวเสือวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบัดนี้บ่าวเอ็ดก็พามาเที่ยวมาชมเรียบร้อยเนาะครับเนาะมาชมการเลี้ยงต่อหัวเสือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังเนาะครับเนาะบ่าวเอ็ดจะขออำลาพาจากกันด้วยครับเนาะบัดนี้ขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปเนาะครับเนาะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายให้อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งสุขขู่สุขคนเด้อครับเด้อลุ่งเรื่องเรื่องเหลื่อมไปแล้วเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม